สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวรักมากก็ดิพลิกอีกรอบอังคณรัฐมนิตไม่ขอแยกจากกันแล้วขออยู่ด้วยกันชั่วชีวิตวันที่23พฤศจิกายน2565ดูเหมือนว่าคดีนี้จะพลิกอีกรอบแล้วเนื่องจากนางอังคณรัฐภรรยาลุงมนิตที่เดิมทีมีแผนจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดหนองคายได้ตัดสินใจยกเลิกแผนดังกล่าวเนื่องจากสามีใหม่ที่เป็นทหารมีอาการเบาหวานกำเริบจนเกิดอาการช็อกเข้าโรงพยาบาลโดยลุงมณิเปิดเผยว่าสามีใหม่ของนางอังคณรัตน์น่าจะมีอาการเครียดเนื่องจากมีข่าวว่าจะถูกให้หย่าและไล่กลับบ้านโดยนั้นลูกสาวมารับกลับบ้านที่จังหวัดยะโสธรทำให้เกิดอาการเบาหวานกำเริบอย่างไรก็ตามลุงมนิตยังได้ระบุอีกว่าตอนนี้ตนกับนางอังคณรัตน์ได้ตกลงกันใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเปลี่ยนใจที่จะไม่แยกทางกันและจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามปกติต่อไปเพื่อให้ลูกๆและทุกคนมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ